เมื่อพูดถึงองค์กร SCP เนี่ยก็จะต้องนึกถึงตัวที่แบบแปลกๆกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับแต่มักจะมีตัวประกอบอย่างเช่นพวกนักโทษคลาส D เนี่ยมาเป็นประจำเลยนะทั้งเอาไปเป็นเหยื่อล่อบ้างหรือจะเอาไปแบบถูกทดลองต่างๆนะครับแล้วถ้าวันนี้เนี่ยตัวประกอบพวกนั้นเนี่ยมาเป็นตัวหลักบ้างจะเป็นยังไงพอเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าของนักโทษในคลาส D คนหนึ่งที่กลายไปเป็น SCP เพียงพอเขาเนี่ยโชคดีเกินไปเรื่องราวของ SCP 181จะเป็นยังไงจากนักโทษธรรมดาๆกลายเป็น SCP ได้ยังไงกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นที่คาสิโนแห่งหนึ่งชายหนุ่มใส่แว่นคนนี้คือใครกันทำไมเขาโชคดีอย่างนี้มีแต่ได้กับได้อยู่ตลอดเดี๋ยวผมขอใช้นามสมมติกับชายคนนี้ว่าดอมละกันนะครับเพื่อที่จะแบบว่าจำกันได้แบบง่ายๆตาลุงหัวล้นคนนึงเนี่ยกำลังหัวร้อนกับการเสียพนันแบบมากมายจนแทบจะหมดตัวแต่พอหันไปดูโต๊ะข้างๆเนี่ยกลับเห็นดอมนะครับที่เล่นชนะแบบไม่มีหยุดเลยมันทำให้ตาลุงหัวล้นคนนี้เนี่ยรู้สึกเห็นแล้วหงุดหงิดคิดในใจว่าที่เขาแพ้พนันเนี่ยเป็นเพราะว่าดอมแน่ๆเลยมันโชคดีเกินไปเลยเอาความโชคดีของเขาไปแน่ๆดอมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับและเดินไปแลกเงินซึ่งเขาเนี่ยได้เงินมาจำนวนเยอะมากเยอะจนกระทั่งว่าให้ทิปกับพนักงานแลกเงินได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปตามคาสิโนต่างๆและก็ได้มาแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับจนผู้คนเนี่ยก็ลุ้นและชอบการเล่นของเขาที่มันเนี่ยดูดื้อๆไม่ได้ฉลาดอะไรเลยนะครับแถมไม่มีเทคนิคอะไรเลยด้วยนะครับแต่แปลกที่เขาเนี่ยชนะอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องไปลาสเวกัสแล้วเพราะเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในด้านนี้พอไปถึงลาสเวกัสเขาก็ไม่รอช้าที่จะหาห้องพักหรูๆและกินอาหารแพงๆเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีเงินเหลือใช้แบบว่าฟุ่มเฟือยได้อย่างมากมายและคิดว่าลาสเวกัสเนี่ยก็เป็นเหมือนถังเก็บเงินของเขาดีๆนี่แหละที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่แน่นอนว่าการที่มีแต่ได้เนี่ยไม่มีเสียเลยก็เป็นที่น่าจับตามองของพวกมาเฟียอยู่แล้วในวันต่อมาเนี่ยดอมเขาได้ไปเล่นรูเล็ตนะครับและชนะอีกเขาได้กวาดชิปมาเนี่ยได้จำนวนที่เยอะมากจนทุกคนที่ดูดอมเล่นเนี่ยถึงก็ต้องพูดว่าเขาทำได้ยังไงกันใช้เทคนิคอะไรวะเนี่ยโคตรแม่นเลยทุกคนเนี่ยปรบมือการชนะเดิมพันของเขานะครับและนั่นแหละความโลภของดอมนะครับผมเขาก็เลยเทหน้าตากไปซึ่งมันเป็นชิปทั้งหมดที่เขามีที่เคยแบบเดิมพันไว้นะครับเขาก็กำลังจะเทหน้าตักไปนะแต่นั่นแหละมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับผมเพราะอยู่ๆเนี่ยก็มีชายร่างกำยำใส่สูทคนหนึ่งเนี่ยมาจับหัวไหล่เขาและพูดว่าคาสิโนที่นี่เนี่ยชอบวิธีการเล่นของคุณมากเลยมันสุดยอดจริงๆคุณเนี่ยสามารถกอบโกยเงินได้อย่างมหาศาลดอมก็ได้แต่ยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าอ๋อขอบคุณครับบางทีเองก็ซื้อไปนะดอมก็หันหน้ากลับไปที่โต๊ะนะครับเพื่อที่จะเล่นต่อแต่ชายเสื้อสูทคนนั้นเนี่ยบีบหัวไหล่เขาไว้แล้วหุบยิ้มพร้อมกับพูดซ้ำอีกรอบว่าพวกเราเนี่ยชอบวิธีการเล่นของคุณจริงๆนะครับไปกับเราหน่อยสิเจ้าของคาสิโนที่นี่เนี่ยอยากเจอคุณมากเลยดอมก็เริ่มหน้าเสียและพูดออกไปว่าได้ครับแต่ผมขอเอาชิปเนี่ยไปแลกเป็นเงินก่อนละกันนะครับแต่ชายเสื้อสูทเนี่ยดึงเขาออกมาจากโต๊ะเลยนะครับและบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเงินของคุณน่ะพวกเราดูแลให้เองชายเสื้อสูทไม่รอช้านะครับพาเขาไปที่ห้องหนึ่งซึ่งจะมีไฟสลัวในห้องนั้นนะครับก็จะมีโต๊ะตัวหนึ่งพร้อมกับเก้าอี้อีก3ตัวในโต๊ะนั้นก็จะมีค้อนวางไว้และมีชายอีก1คนที่นั่งรอเขาอยู่ดอมคิดในใจว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่เป็นการอยากเจอที่แบบต้อนรับแน่ๆอ่ะชายเสื้อสูทดำคนนั้นเนี่ยก็จับดอมเนี่ยลงไปกดไว้ที่บนโต๊ะนะครับและดึงมือเขายื่นไปด้านหน้าพร้อมกับยกค้อนขึ้นเพื่อที่จะเตรียมทุบมือเขาดอมทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องไห้ทำอะไรจะทำอะไรผมอ่ะผมทำอะไรผิดชายคนหนึ่งที่เป็นมาเฟียถามว่าเองเอาวิธีชนะด้วยวิธีไหนโกงยังไงบอกมาเพราะไม่มีใครเนี่ยที่ชนะซ้ำๆติดต่อกันแบบนี้ได้หรอกนอกจากต้องโกงดอมก็บอกไปว่าไม่ผมไม่ได้โกงอะไรเลยผมเล่นปกติตามกฎทุกอย่างผมก็แค่โชคดีเฉยๆอ่ะแต่มาเฟียคนนั้นเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับและคิดว่าดอมเนี่ยกำลังโกหกเลยบอกให้ชายเสื้อสูทเนี่ย
ยกค้อนให้สูงขึ้นดอมถึงกับแหกปากนะครับด้วยกับความกลัวและพูดไปอีกรอบว่าผมแค่โชคดีจริงๆผมไม่ได้โกหกผมแค่โชคดีผมแค่โชคดีพูดซ้ำๆแบบนี้จนมาเฟียคนนั้นเนี่ยมองนะครับและคิดว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันอาจจะพูดจริงก็ได้เขาเลยยืนขึ้นและตบไหล่เบาๆและพูดว่าหรือว่าเองจะเป็นยังไม่ทันได้พูดจบนะครับมีเสียงดังถี่ประตูออกมาและมีตำรวจ2นายเนี่ยเดินเข้ามานะครับไม่ทำอะไรมากหยิบลูกเต๋าออกมาจากกระเป๋าของดอมเราต้องการตัวคุณดอมก็เลยโดนพาไปที่ห้องขังและคิดในใจว่าความโชคดีที่มีอยู่ตอนนี้ของเขาเนี่ยคงจะหมดลงแล้วสินะหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ได้เดินไปนั่งรวมกับคนอื่นที่ถูกขังไว้แต่ด้วยกับความบังเอิญเขาเนี่ยดันไปนั่งข้างๆกับตาลุงหัวโล้นตอนต้นเรื่องนั่นเองนะครับตาลุงหัวโล้นคนนั้นเนี่ยก็กำลังงีบหลับอยู่พอเห็นหน้าของดอมเนี่ยทำให้เขาต้องตื่นขึ้นมาและรู้สึกหงุดหงิดจนอยากจะซัดหน้าดอมเนี่ยเห็นเหรียญตกอยู่ที่พื้นนะครับก็เลยจะก้มเก็บจังหวะดีโคตรตาลุงหัวโล้นเนี่ยกำลังจ้วงเข้าไปที่หน้านะครับตอนจังหวะที่ดอมเนี่ยกำลังก้มเก็บเหรียญทำให้ดอมเนี่ยรอดจากหมัดของเขาแต่มือของตาลุงหัวโล้นเนี่ยแตกนะครับผมเพราะว่ามือของเขาเนี่ยไปต่อยโดนกำแพงแทนจนทำให้มือของเขาเนี่ยแตกและเห็นกระดูกเลยดอมตกใจนะครับจนวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นคนในห้องขังเนี่ยรู้สึกเมามันและกำลังคิดว่ากำลังจะมีเรื่องบันเทิงในนี้แล้วเว้ยดอมตะโกนให้ผู้คุมเนี่ยมาช่วยนะครับแต่จังหวะตอนนั้นเนี่ยเหมือนผู้คุมเนี่ยจะไม่อยู่ดอมก็ทำอะไรไม่ถูกเจอทางตันหนีไปไหนก็ไม่ได้ตาลุงหัวโล้นเนี่ยเดือดจนเลือดขึ้นหน้าเจ็บใจแล้วเนี่ยยังต้องมาเจ็บมืออีกคราวนี้เนี่ยจะอัดให้น่วมเลยเขาเลยบีบคอดอมและยกขึ้นด้วยมือข้างเดียวเต็มตัวตายได้เลยเด็กเวรแย่งโชคทันใดนั้นเนี่ยก็มีผู้คุมเปิดประตูออกมาพร้อมกับปืนไฟฟ้าเนี่ยยิงไปที่ตาลุงหัวโล้นนะครับที่กำลังหัวร้อนจนหมดสติไปในวันต่อมาเนี่ยดอมก็โดนข้อหาต่างๆครับทั้งคดีช่อโกงคดีอาญานะครับทำให้เขาเนี่ยโดนทำโทษโดยการถูกขัง5ปีนะครับผู้พิพากษาเนี่ยบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมดอมเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังเข้าใจอะไรผิดแต่ผู้พิพากษาเนี่ยไม่ต้องการฟังข้ออ้างของเขานะครับดอมก็เลยต้องไปนั่งรอในห้องพิจารณาคดีแต่แล้วก็มีทนายคนนึงเนี่ยเดินเข้ามานะครับและบอกกับดอมว่าตอนนี้เนี่ยคดีมันได้มัดตัวนายไว้แล้วยังไงก็ไม่มีทางรอดหรอกแต่เอางี้ไหมล่ะมีงานพิเศษบางอย่างอยู่สนใจไหมถ้าสนใจเนี่ยอย่างน้อยอ่ะโทษมันก็จะได้เบาบางลงนะดอมก็ได้แต่นั่งคิดอยู่พักหนึ่งและตัดสินใจทันใดนั้นเขาก็ถูกพาตัวไปที่หน้าสถานีและมีชายชุดดำเนี่ยยืนรอเขาอยู่นะครับพาเขาขึ้นไปบนรถตู้ทึบดอมเริ่มสังเกตรถสภาพรถเนี่ยเหมือนรถที่เอาไว้ขนนักโทษเลยนี่พวกคุณจะพาผมไปไหนกันเนี่ยไม่ต้องห่วงไอ้นมเดี๋ยวถึงที่ก็รู้เองแหละสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้รู้ไว้ซะลูกเต๋าที่เจอในกระเป๋าของเองน่ะมันถูกจัดฉากมาไว้ตั้งแต่แรกแล้วจากชายหนุ่มนักเดิมพันที่มีชีวิตหรูสบายนะครับตอนนี้เนี่ยกลายไปเป็นนักโทษที่มีรหัส D87465แต่รหัสนักโทษของเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นานสักเท่าไหร่นะเพราะในไม่ช้าเนี่ยเขาจะได้กลายเป็นรหัส SCP-181หรือ Lucky Man ในช่วงที่เขาเป็นนักโทษอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ถูกเอาไปรวมกับนักโทษคนอื่นๆที่อยู่ในหมวดพวกถูกทดลองนะครับผมในการถูกทดลองครั้งแรกของดอมเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่กักกันแอเรีย02การทดลองแรกของเขาเนี่ยก็จะถูก SCP ที่ถูกกระตุ้นความโกรธอย่างรุนแรงเมื่อมีคนหนึ่งในห้องขังเนี่ยถูกควบคุมอารมณ์เขาทำการสังหารทุกคนในห้องทั้งหมดเลยแต่มีหนึ่งคนเนี่ยที่รอดนั่นก็คือคนที่มีรหัส D87465หรือดอมนั่นเองนะครับวิธีรอดของเขาเนี่ยคือง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยแกล้งตายต่อมาเนี่ยเขาถูกพาไปเจอกับ SCP-075ซึ่ง SCP-075 เนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆกับหอยทากแต่มีเท้าที่ขนาดใหญ่และมีนิ้วเท้าทั้งหมด6นิ้วและมีน้ำหนักที่แบบเวอร์มากนะครับเพราะมันเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่860กิโลกรัมทั้งที่ตัวมันเนี่ยเท่าฝ่ามือเองนะมันจะวิ่งเข้าหาทุกสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ใกล้มันนะครับและจะพ่นเมือกที่มีพิษใส่นอกจากมันจะพ่นเมือกใส่ได้แล้วเนี่ยมันจะวิ่งกระโจนใส่อีกด้วยนะครับและมันเนี่ยจะวิ่งแบบเร็วมากการทดลองนี้เนี่ยเป็นการทดลองความเร็วและการตอบสนองซึ่งเขาบอกว่านักโทษคลาสดีเนี่ยก็ยังไม่มีใครรอดจากตรงนี้มาได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่กับนักโทษ D87465 นะดิถึง SCP-075 เนี่ยจะวิ่งเร็วแค่ไหน
หรือมีพิษร้ายแรงแค่ไหนก็ตามแต่นักโทษชาย D87465คนนี้เนี่ยก็หนีพ้นได้ทุกครั้งเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนักโทษคนนี้มันได้โชคดีขนาดนี้วะเนี่ยการรอดชีวิตของเขาเนี่ยเลยทำให้เขาเนี่ยถูกเพิ่มระดับขึ้นไปอีกโดยการพาเขาเนี่ยไปเจอกับ SCP ในระดับของเคเตอร์เลยนะครับและสิ่งที่เขาถูกพาไปเจอเนี่ยนั่นก็คือ SCP-082 หรือเฟอร์นานเดอร์คาริบาวมนุษย์กินคนนั่นเองอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้า SCP ตัวนี้เนี่ยเรื่องราวของมันเนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผม1เดือนผ่านไปเนี่ยหลังจากที่นักโทษ D87465 ถูกขังไว้กับ SCP-082 เนี่ยกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยสนิทกันเฉยเลยนะครับจนเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนเลยเลยแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยพอถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยน่าจะโดนกินไปแล้วนะจนเจ้าหน้าที่วิจัยเนี่ยเริ่มคิดว่าเฮ้ยนักโทษ D87465 เนี่ยเป็นอะไรที่มากกว่าคำว่าโชคดีไปแล้วนะจนพวกนักวิจัยเนี่ยต้องยกเลิกเขาเนี่ยจากการเป็นนักโทษนะครับและนักวิจัยเนี่ยก็เริ่มเอาเขาเนี่ยมาทดสอบกับอะไรหลายๆอย่างเช่นการโยนเหรียญนะครับเคยเล่นกันไหมครับแบบโยนเหรียญเขาเนี่ยโยนเหรียญ50ครั้งผลที่ได้เนี่ยคือออกหัวทุกครั้งเลยต่อมาเนี่ยเขาก็ให้ทอยลูกเต๋าอีกซึ่งทุกครั้งที่เขาทอยเนี่ยผลรวมจะออกมาอยู่ที่7ขึ้นไปตลอดและไม่เคยต่ำกว่า7เลยสักครั้งหรือแม้แต่การเล่นไพ่ก็ตามเขาจะได้ดอกเดียวกันเนี่ยถึง13ครั้งติดจากการวิจัยเนี่ยพวกเขาประชุมกันและคิดว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่มากกว่าการโชคดีแน่นอนเพราะมันผิดธรรมชาติมากกว่าความน่าจะเป็นอีกแต่เหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่รู้ตัวนะและคิดว่าตัวเขาเนี่ยแค่โชคดีเฉยๆหลังจากจบการทดสอบจากนักโทษ D87465 เนี่ยก็ได้กลายไปเป็น SCP-181 หรือ Lucky Man นั่นเองนะครับผมจากการทดลองเพิ่มเติมเนี่ยทำให้เขาได้คำตอบว่า SCP-181 เนี่ยส่งผลกระทบกับความน่าจะเป็นนะครับให้กลายเป็นความโชคดีแทนนอกจากนี้เนี่ยในแอเรีย12นะครับหรือที่เขาเนี่ยเคยเป็นนักโทษอยู่ในนั้นนะอยู่ๆก็มีการเสียชีวิตที่มากขึ้นอย่างผิดปกติตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเข้ามาซึ่งมันเป็นไปได้ว่าความโชคดีของเขาเนี่ยเกิดจากการสะสมจากคนรอบด้านมาเป็นของตัวเองนะครับผมหรือถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยคือช่วงที่เขาโชคดีเนี่ยคนรอบด้านของเขาเนี่ยจะโชคร้ายเหมือนกับสถานการณ์ของลุงหัวล้นเนี่ยที่แพ้พนันทุกรอบเลยแต่เขาเนี่ยกลับชนะทุกรอบแถมตอนที่เจอในคุกเนี่ยคนที่ตายเนี่ยควรจะเป็น SCP-181 ใช่ไหมแต่กลายเป็นตาลุงหัวโล้นเองเพราะถ้าเขาตายเนี่ยคนอื่นจะมาตายก่อนเสมอเขาก็เลยถูกพาไปขังเดี่ยวไว้ที่ไซต์27นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ดูดความโชคดีของคนอื่นไปแต่ก็ให้พบปะพูดคุยกับเพื่อนในคลาสดีได้แบบปกตินะแต่ว่าให้แบบเจอเป็นช่วงๆเพื่อป้องกันไม่ให้แบบว่าดูดความโชคดีของเพื่อนร่วมไปด้วยกันนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยเขาถูกจัดให้อยู่ในคลาสเซฟนะครับพอเขาเนี่ยคงไม่ทำร้ายอะไรใครอยู่แล้วแหละผมว่านะถ้าเขาเนี่ยมีความกล้าสักนิดนะหนีออกจากตรงนั้นไปใช้ชีวิตก็ได้นะแต่นั่นแหละถึงจะเป็นลัคกี้แมนนะแต่ดันติดเมินไงเลยใช้ไม่คุ้มเลยและยังเป็นที่น่าสงสัยหนึ่งอย่างนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยมาเฟียคนนั้นจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับดอมถ้าจังหวะนั้นเนี่ยตำรวจไม่มาก่อนเขาจะพูดว่าอะไรหรือตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจะพูดว่าจริงๆแล้วเองน่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของ SCP-181 หรือ Lucky Man นะครับเป็น SCP ที่แสนจะธรรมดาแต่เป็นความสามารถที่หลายคนเนี่ยคงอยากจะได้นะครับลองคิดดูนะว่าถ้าความสามารถนี้เนี่ยมันไปอยู่กับคนที่แบบบ้าบิ่นอะมันจะเป็นยังไงกันคงจะบันเทิงน่าดูเลยนะโอเคครับก็อย่างที่เห็นเลยวันนี้เนี่ยมี SCP ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้ด้วยกันถึง2ตัวนะครับนั่นก็คือ SCP-075 และ SCP-082 ซึ่ง2 SCP นี้เนี่ยเดี๋ยวไว้ผมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับและต้องบอกเลยว่า SCP-082 เนี่ยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ